สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีผู้ชมทางบ้านมีปัญหานะครับหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบเครื่อง CNC นะครับก็ได้สอบถามเข้ามานะครับว่าตัวบอร์ด Arduino ต้องเขียนโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือเอาไว้แค่ทางผ่านคุยกันระหว่างไดรเวอร์กับโปรแกรม Open Build เฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะครับมันก็ไม่เชิงที่ว่าเราจะต้องทำการเขียนโปรแกรมลงในบอร์ดนะครับเพราะว่ามันมีคนเขียนไว้ให้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวซอร์สโค้ดนะครับมาคอมไพล์นะครับมาคอมไพล์หรือแฟตที่เขาเรียกว่าเฟิร์มแวร์เนี่ยลงในบอร์ด Arduino ได้เลยซึ่งตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าโปรแกรม GRBL นะครับนะฮะให้เราจำไว้เลยนะครับถ้าเราใช้บอร์ด Arduino เนี่ยเราจะต้องทำการอัปโหลดโปรแกรม GRBL เนี่ยลงในบอร์ด Arduino ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าบอร์ด Arduino เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับบอร์ดพวกบอร์ด Mark 3ตัวนี้นะครับพวกบอร์ด Mark 3เนี่ยเขาจะออกแบบมาสำหรับว่าเอาไปใช้สำหรับงาน CNC โดยเฉพาะถ้าเราซื้อบอร์ด Mark 3มาใช้เราไม่จำเป็นต้องอัดโปรแกรมอะไรลงในบอร์ดตัวนี้เลยเราสามารถที่จะเอามาต่อกับพวกไดเวอร์ต่างๆนะฮะพวกไดเวอร์สเตปเปอร์ไดเวอร์เนี่ยเอามาใส่ต่อสายไฟเข้ากับบอร์ด Mark 3แล้วก็เปิดโปรแกรม Mark 3ในคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถสั่งการงานอะไรได้เลยนะฮะซึ่งจะแตกต่างกับบอร์ด Arduino นะครับซึ่งบอร์ด Arduino เนี่ยมันจะเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราสามารถเอาไปเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมแล้วก็อัดลงบอร์ดเนี่ยควบคุมอะไรได้สารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติระบบการแจ้งเตือนระบบการขโมยสร้างเป็นหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ขนาดเล็กหรือเราสามารถที่จะไปสร้างเป็นระบบอะไรต่างๆก็ได้ตามที่เราต้องการนะฮะบอร์ด Arduino ซึ่งบอร์ด Arduino เนี่ยมันเป็นบอร์ดสารพัดประโยชน์นะครับสารพัดประโยชน์ทีนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันมีคนสร้างโปรแกรม GRBL ซึ่งเอาไว้สำหรับการทำงานเกี่ยวกับโปรแกรม CNC โดยเฉพาะครับซึ่งเราจะต้องทำการอัปโหลดนะฮะอัปโหลดโปรแกรม GRBL เนี่ยลงในบอร์ด Arduino ก่อนมันก็จะทำให้เราสามารถใช้บอร์ด Arduino เนี่ยเป็นบอร์ดสำหรับการควบคุมเครื่อง CNC นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวกลางระหว่างเครื่องโน้ตบุ๊กของเราหรือเครื่องคอมหรือเครื่อง PC ของเรานะครับที่จะใช้ในการคำสั่งในการอัดกัดงานเนี่ยมันจะส่งคำสั่งมาที่บอร์ด Arduino แล้วบอร์ด Arduino ก็จะทำการควบคุมสเตปเปอร์นะครับไดรเวอร์แกน X แกน Y แกน Z สำหรับการใช้งานเครื่อง CNC ได้ครับผมท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการประกอบเครื่อง CNC ด้วยตัวเองนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันที่ใต้คลิปจุ๋ม DIY ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ